นมเนี่ยครับมันไม่ค่อยออกไงครับมันออกลำบากครับก็เลยต้องเขย่าหน่อยครับไม่ทราบว่าจะเอาปลาลูกโกเพิ่มไหมครับฮะอ่ะงงงงไอ้หนุ่ยงงก็เนี่ยปลาลูกโกรับไหมลูกโกลูกโกก็ลูกโกนี่ครับพี่ดอมวันนี้ขอแก่จัดๆเลยนะจัดให้ครับตามอายุเลยครับหยุดอีกแล้วสิไปเที่ยวผับไหนมาล่ะฮะไม่ได้ไปเมื่อคืนน่ะนันไปดูหนังรอบดึกกับผู้พันโอ้พ่อทหารจะตาขาดขาดไปสองสลึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่รถพวกเราเนี่ยนันเสียหายหมดปกติเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่โชคดีมากที่นันไปเดทด้วยตอนนี้ความสัมพันธ์ถึงไหนแล้วก็ไม่ค่อยถึงไหนเลยอ่ะเขาแบบเฉยๆเรื่อยๆเฮ้ยแต่เมื่อวานนะตอนดูหนังมีเรื่องยังมีเรื่องเสียวเสียวคือตอนอยู่ในโรงหนังอ่ะมันก็จะหนาวใช่ปะนันก็เลยแกล้งกระเถิบเข้าไปข้างพี่เขาแล้วพี่เขาก็เอามือมาจับเข่าแล้วเขาก็ลุกมากปะเนี่ยขอโทษค่ะพอดีว่าดาวจะกระจีแล้วก็เสียวไปหน่อยนะคะเฮ้ยเราต่อแล้วต่อกำลังตื่นตัวตื่นเต้นตื่นเต้นใหญ่แล้วที่นี่นะเขาก็จับเข่าแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นก็มีแค่ขี้มูฟังแล้วเซ็งปะเซ็งมากนันเซ็งมากกว่าหยุดเล่าต่อครับเล่าต่อออกเล่าต่อออกพี่ดอมนมมันไม่ออกครับลุงเลยนี่ถ้าเล่าต่อเนี่ยออกแน่ๆเลยครับลีมาลีมาเป็นไรเนี่ยฉันเห็นกระเติมหน้าทุก3นาทีเนี่ยจะสวยแข่งกับซุปตาได้ไงยะไม่ได้เลยนะแกฉันเนี่ยเราต้องดูดีเสมอเพราะว่าฉันเนี่ยถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของบริษัทนะจริงนะอ๋อแค่นี้ก็สวยจะแย่อยู่แล้วใช่เห็นด้วยเลยรุตสวยจะแย่เดือนมากนี่แรงอ่ะลอกเติมก็ได้อ่ะนี่ป่านนี้มีคงใกล้มาแล้วด้วยพูดถึงมีนฉันว่าฉันรู้สึกแปลกๆนะที่อยู่ๆเขาจะย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยก็เห็นเขาเซ็นสัญญาดูแลกับพี่โคโค่มาตั้งแต่อายุ 12-13 ไม่รู้สึกแปลกกันบ้างหรอจริงๆแล้วผมว่ามันก็ไม่ค่อยแปลกนะเพราะว่าทำงานมานานแล้วทำงานมาตั้งแต่เด็กเราก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพอเราโตขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็คงที่จะเบื่อหน่ายกับวิธีการดูแลเดิมๆของคุณโคโค่ครับมันก็จริงอะนะบางทีคนเราเนี่ยนะก็อยากจะลองตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองบ้างอะพี่โคโค่เนี่ยนะก็สั่งเขาทำนู่นทำนี่ตั้งแต่เด็กจนโตมาป่านี้ก็ยังทำกับเขาเหมือนเดิมไม่แปลกหรอกเข้าใจได้ว่าแต่มีใครอยากได้เครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมครับเพราะว่ากาแฟของผมเนี่ยมันเค็มชืดไปหมดละเอาเลยจ้ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ารู้เนี่ยชอบแบบร้าวร้อนผมเช็ดให้ครับหยุดหยุดเลยหยุดเลยฉันว่านายเนี่ยนะไปหาผ้ามาเช็ดพื้นดีกว่าไปก็เนี่ยครับผ้าเช็ดพื้นนะครับขออนุญาตนะครับผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะพอดีมีนมีเสื้ออยู่ในรถนะคะงั้นมีนขอตัวไปเอาก่อนนะคะได้ค่ะค่ะเชิญค่ะขอตัวก่อนนะคะค่ะ
ก็อย่างที่มีนเนี่ยบอกคุณมาแหละนะคะว่าพี่โคโค่เนี่ยเขาห้ามมีนไปทุกอย่างเลยน้ำอัดลมก็ไม่ให้ดื่มทำอะไรก็ไม่ได้จะอ้วนก็ไม่ได้จะผอมมากไปก็ว่าจะไอ้นู่นก็ไม่ได้จะไอ้นี่ก็ไม่ได้บางทีมีนก็เหนื่อยอะค่ะบางทีนะเซ็งเนี่ยนะคะถ้าพี่โคโค่มาเห็นมีนกินน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาว่ามีนอีกว่ามีนเนี่ยไม่มีมารยาทบางทีนะคะเหนื่อยๆทำอะไรก็ผิดไปหมดคือมีนไม่ได้ว่านะคะว่าพี่โคโค่เนี่ยเขาไม่ดีแต่ก็อีกนั่นแหละค่ะก็จริงๆก็มีนอีกนั่นแหละค่ะคือมีนก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะคือจริงๆแล้วก็บอกไงดีอะเอางี้ละกันคือมีนขอพูดหนีละกันนะคะคือพี่โคโค่เนี่ยเขาก็ดีกับมีนแหละค่ะแต่บางทีเนี่ยเขาก็รับแต่บทเดิมๆพูดอะไรก็ต้องเป็นนางเอกนางเอกบางทีมีนก็รู้สึกว่ามีนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเข้าใจไหมคะคือบางทีเนี่ยเราก็เป็นอยากเป็นตัวของตัวเองมากคุณลี่เข้าใจไหมคะบางทีผู้หญิงเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างอะค่ะเราก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองบ้างเข้าใจไหมคะคุณลี่เข้าใจค่ะอันนี้ลี่เข้าใจดีเลยค่ะ คือคุณมีนค่ะจริงๆแล้วภาพลักษณ์ของศิลปินเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญประชาชนเนี่ยก็อยากจะเห็นภาพดีๆของศิลปินที่เขาชื่นชอบนะคะคือมีนเข้าใจนะคะคุณมาแต่บางอย่างก็ต้องอยู่ในขอบเขตไหมคะอย่างล่าสุดเนี่ยจะให้มีนไปทำศัลยกรรมเกาหลีนะคะไม่ไหวค่ะนี่มีนขอบายดีขวาเยอะไปแล้วล่ะค่ะงั้นอย่างนี้คุณต้องการอะไรที่แตกต่างจากเราครับมีเรื่องนึงนะคะที่มีนขอแล้วกันว่ามีนขอพูดเต็มที่เลยเรื่องอะไรคะเรื่องความรักค่ะถ้าสัญญาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหานะครับค่ะแล้วมีนจะรอนะคะสัญญานะคะครับคงไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างคุยกันลงตัวหมดแล้วแต่สัญญานะคะว่าอย่างเดียวที่ M Management เนี่ยแต่ต้องไม่ได้ก็คือเรื่องของรักของมีนผมว่าเรื่องนี้คุณมากับคุณลี่เนี่ยคงเข้าใจครับแล้วคุณรุทล่ะคะเข้าใจหรือเปล่าครับผมเข้าใจดีครับอุ๊ยอ้าวคุณมีนครับค่ะจอดรถชั้นในครับอ๋อชั้นหกค่ะนี่มางานเนี้ยแกว่าจะไหวมั้ยเนี่ยต้องไหวสิแกฉันอยากรับงานนี้มากเลยนะเพราะว่าเยมีเนี่ยฮอตมากเลยนะแกไม่ว่าจะเป็นงานหนังงานละครงานอีเวนต์งานโชว์ตัวงานเดินแบบงานร้องเพลงแกเอ้ยคิดดูแล้วกันนะภายใน2เดือนเนี่ยนะยอดของเราจะต้องทะลุเป้าแน่นอนเป้าใครเป้าบริษัทนะแต่ฉันว่าเขาเนี่ยถ้าทางจะทำงานด้วยยากนะเพราะว่ามีนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงมากดูๆไปแล้วเนี่ยก็จะดื้อชัยย่อยแถมท้ายด้วยนะ success มาตั้งแต่เด็กขนาดเนี้ย ego นี่บานแต่ไทยอะไรบานหัวที่แกหัวเราไงนี่จะบานนี่ขนาดพี่โคโค่ดูแลมาตั้งแต่เด็กเนี่ยยังเอาไม่อยู่เลยนะมาไหวเหรอไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแหละฉันเนี่ยก็พอจะเข้าใจเหตุผลของเขาอยู่นะสรุปงานจะเอาแน่แน่นอนเพราะฉะนั้นแกเนี่ยนะเตรียมสัญญาทุกอย่างให้พร้อมโอเคได้เลยจ้ะเดี๋ยวให้นันจัดการเมื่อกี้คุณลี่บอกว่ามีนเขาตกลงจะมาอยู่กับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเซ็นสัญญากับเราวันนี้ครับอุ้ยดีจังเลยอ่ะมันแรงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากเยอะไปงั้น M Management ของเราต้องรุ่งแน่ๆเลยเพราะเราได้ดาราระดับแม่นขนาดนั้นนะใช่เลยคุณมากับคุณลีนี่เก่งสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยที่จับงานนี้มาได้อ่ะเพราะว่าคุณไทนันเนี่ยส่งสัญญาให้มีน2วันแม่วันนี้ say yes แล้วเยอะไปเยอะไปครับเขาไม่แก้สัญญาเลยหรอแก้คนเดียวแล้วเขาแม้เยอะไหมอ่ะน้อยไปไหมครับก็ทั่วไปอ่ะแต่ว่ามีเรื่องเดียวนะที่เขาบอกว่าห้ามยุ่งแบบชัดเจนมากๆเลยเรื่องอะไรอ่ะความรักความรักคือความรักตอนนี้เขาไม่มีแฟนไม่ใช่หรอ
แล้วพี่บอมบอดี้สะบึมล่ะแล้วว่าคนเดียวหรอเชยมากค่ะเชยๆตอนนี้เขาคบอยู่กับพี่บอลเก่ามากแล้วเขาจะเลิกกันไปได้ยังไงเขายังไม่ได้เริ่มกันสักหน่อยโอ้โหนี่คุณนุชเป็นแม่ดาราหรือเปล่าครับเนี่ยพูดอย่างเงี้ยบ้าใหญ่ใหญ่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะว่าเขาเคยมีแฟนมาก่อนแล้วนั้นก็รักกันมากด้วยแต่ว่าผู้จัดการเขาไม่ยอมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสียเรตติ้งตอนนี้ผู้ชายเหมือนไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้ติดต่อกันน่ะโหเศร้าเนาะเป็นดารานี่มันลำบากจริงเลยนั้นก็เลยไม่อยากเป็นนะกลัวคลิปหลุดบ้าคลิปครับอะไรกันไม่เคยถ่ายหรือว่าเตรียมกล้องไม่ทันเฮ้ยบ้าเล่นน่ะเออว่าแต่เรื่องบอมเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะโอ้ยเอางี้เดี๋ยวไปถามมดดำดีกว่าคนคนนี้รู้จริงไรจริงสืบมากแหมพวกคุณเนี่ยช่างสอดรู้สอดเห็นกันจริงๆเลยขนาดพวกคุณเป็นคนที่ดูแลดาราเนี่ยเจอกันทุกวี่ทุกวันคุณยังอดที่จะเมาความไม่ได้ใครไปใครมาพูดก็เมาจะไม่อยากรู้อะไรกันนักหนาดารามันก็คนอย่างผมเนี่ยไม่เคยที่จะมาบ้าคงบ้าข้างดาราโอ้โหเอเอฟอย่างนี้มีปมมีไฟอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยดาราไม่ได้ซื้อข้าวให้พวกเรากินเลยมีแต่ค่าใช้จ่ายดารามันก็คนเหมือนกันละโถเอ้ยจะไปบุ้งไปบ้ามาทำไมพวกคุณนี่น่าเบื่อจริงๆเลยหายตัวได้